ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาพลตรีโกศลชูใจผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับหนังสือพิมพ์กระชอน .com โดยคุณวิทย์วัดอรุณและพี่น้องชาววัดอรุณจัดงานขบวนแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณประจำปี2561ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่านโดยเริ่มพิธียกดาบและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปีนี้มีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังรุ่งสุริยามาร่วมขับร้องบทเพลงชื่อตากสินมหาราชชาตินักรบซึ่งเป็นบทเพลงที่พี่น้องชาววัดอรุณร่วมกันแต่งขึ้นมาเพื่อถวายในพระองค์ท่านและยังมีพระเอกตลอดกาลอย่างสมบัติเมธานีเข้าร่วมพิธีและร่วมขบวนแห่ในปีนี้ซึ่งการแสดงของขบวนแห่ในปีนี้มีการแสดงของสิงโตมังกรทองกระบี่กระบองกระตั้วกลองยาวพินแคนในขบวนแห่22คณะมีความยาวของขบวนแห่กว่า4กิโลเมตรเริ่มต้นขบวนแห่จากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณปากซอยวังเดิม3ถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครวนรอบใหญ่ออกให้พ่อแม่พี่น้องชาวบางกอกใหญ่และบางกอกน้อยได้รดน้ำดำหัวกราบไหว้ขอพรพระองค์ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันสงกรานต์โกสินทร์จินาอ่อนรายงาน